ครับตอนนี้ก็รอมาดูกันต่อนะฮะอันนี้เป็นพาร์ทสองเนี่ยจากเรื่องที่จะทำเขาเรียกว่าออกแบบกล่องหรือเฮาสิ่งนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับดูในจอเล็กนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่เรามีบอร์ดที่เราจะต้องมานั่งจะต้องมาออกแบบกันนะครับว่าเคสมันควรจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยเราก็ต้องทำก็เลยเหมือนคอนทัวร์ก่อนนะครับคอนทัวร์คือพวกเส้นกรอบนะครับเราลากเส้นกรอบหรืออะไรต่างๆทั้งหมดนี้อยู่ที่การวัดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือวัดสำคัญมากนะครับเครื่องมือวัดเนี่ยที่ว่าต้องสำคัญทีเดียวก็คือที่ผมเคยแนะนำในคลาสแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวปิดไว้ปึ๊บนะครับก็จะเป็นตัวเวอร์เนียร์วัดนะครับถ้าใครหรูหรามากก็ซื้อที่มันเป็นดิจิตอลก็ได้แต่ผมก็แนะนำนะเพราะมันวัดจุดทศนิยม2ตำแหน่งอะไรละเอียดแต่ถ้าไม่มีก็เป็นแบบปกติผมเคยให้ดูนะครับเราก็จะอ่านมาตรวัดจากมาตรตรงที่เป็นเหมือนใบบรรทัดเนี่ยนะครับเส้นจากขีดแล้วเราก็กะเอานะครับถ้ามันครึ่งขีดก็ลองกะจะเป็นจุด5จุด3จุด2ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะละเอียดนะครับพอสมควรนะครับละเอียด2ทศนิยม2หลักเลยแหละนี่ก็เรามาวัดกันก่อนสมมุติว่าถ้าเราทำคอนทัวร์ของตัวบอร์ด Intel นะครับอย่างเงี้ยเราก็คีบเข้าไปนะครับคีบเข้าไปเวลาวัดก็คือให้อยู่ตรงกลางนะครับพยายามเนี่ยตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนีบตรงกลางของก้ามปูเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ใช่ปลายนะปลายบางทีเรายกไปยกมาได้เนี่ยเราพลิกได้ก็ตรงกลางครับตรงเนี้ยวัดเข้าไปนะครับลึกสุดก็ไม่ได้บางทีมันไปติดไอ้ตัวเขาเรียกปล่องมันก็อาจจะเพี้ยนได้ก็วัดตรงกลางนะครับวัดปั๊บก็วางให้ดีวางให้มันเซ็นเตอร์ให้ดีนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเขียนออกมาเท่าไหร่ครับ 72.08 นะครับก็เผื่อไว้หน่อยก็เป็น 72.1 ก็ได้72.08ก็ใส่ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย 1.1 วัดให้ดีนะครับพลิกให้ดีว่าเอ้ยมันลองรูดดูก็ได้รูดขึ้นรูดขึ้นรูดลงให้มันครบอะครับให้มันเป็นไปตามตำแหน่งให้มันเผื่อไว้อันนั้นที่มันจะติดอาจจะติดอุปกรณ์ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยติดขาไอ้เนี่ยไอ้ตัว USB ก็เผื่อไว้หน่อยนิดนึงก็ได้มันต้องเผื่อเยอะนะครับเพราะเวลาอย่างเงี้ยเขียนว่า 73.04 นะครับผมเผื่อไว้เลยจุดอรุณจุด10ดูดิ0.10 73.22ได้ไหมติดที่อีกเห็นไหมครับติดตัวนี้อีกแล้วก็เผื่อไว้เลยติดเอาใหญ่สุดตรงนี้นะครับให้มันเลื่อนได้ปึ๊บหลุดออกมานะครับก็เท่าไหร่73.5นะครับเอาติด73.4จะเป็น13.5นะครับก็รู้ละด้านแนว width นะครับแนว width ก็คือแนวกว้าง 73.5 จดไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีปากกาตรงนี้ก็จดไว้นะครับเขียนไว้บนโต๊ะก็ได้เขียนไว้บนกระดาษเราแนวยาวนะครับแนวยาวก็ตกอยู่ที่106ก็คือ 10.6 เซนเมื่อกี้ 73.5 ใช่ไหมครับนั้นเลเยอร์หรือคอนทัวร์ที่เราจะวางไว้ก็มีขนาดนะครับหลักการเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเราอาจจะใช้หลักการที่ผมบอกเนี้ยมันจะช่วยได้นะครับสมมติว่าเราจะลากนะครับเราก็มาที่ตัวก็เรียกว่า primitive แล้วก็เป็น rectangular ก็ได้นะครับเราขอคลิกเข้าไปปั๊บนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้คลิก1คลิกนะครับโอ้โทษทีต้องไม่ใช่คลิก1คลิกนะครับที่เครื่องจะช้าเนี่ยเพราะผมทั้งอัดวิดีโอด้วยแล้วทั้งอัดไอ้นั้นด้วยก็ทั้งใช้ 3D ด้วยมันก็เลยอืดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยมาปั๊บก็เป็น106คูณด้วย 73.5 นะครับสังเกตข้างล่างมันก็จะไปละแล้วก็ Enterนะครับเลื่อนเข้ามาให้อยู่ในตำแหน่งหน่อยนะครับจับเข้ามาตรงนี้นะครับมูฟเข้ามามูฟ
มูฟกับตรงนี้นะครับช้าหน่อยนะครับเลื่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้ถ้าเราอันนี้คืออย่างง่ายนะครับอย่างง่ายนะครับคราวนี้ถ้าเราลองดูนะฮะมีอีกวิธีนึงอันนี้ผมขอจับย้ายไปก่อนจับย้ายไปนะครับจับย้ายไปนิดนึงมานี่นะครับมีวิธีนึงก็ถ้าเรารู้สึกว่ามีรอยเงี้ยงรอยโค้งรอยหยักนะครับแล้วก็มาใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่านี่โพลีไลน์นะครับพอโพลีไลน์ปั๊บเนี่ยหลักการโพลีไลน์คือการลากเส้นโดยอิสระนะครับเราก็เลือกระนาบก่อนอย่างแรกนะครับจะต่างกับตรงที่เป็นพรีมิทีฟลงหน้าระนาบได้เลยเราก็ต้องเลือกหน้าระนาบที่ทำงานเพราะบางทีการทำโพลีไลน์ต้องทำอยู่บนเส้นของอยู่บนผิวหน้าตัดวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะครับเราก็ลากบนนั้นได้แต่บางทีแต่ยังไม่มีผิวหน้าตัดอื่นมีผิวหน้าตัดระนาบที่เป็นระนาบเวิร์กเพลนอย่างเดียวเราก็คลิกหนึ่งคลิกนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมีจุดขึ้นก็คือเริ่มจากนี้ปุ๊บสมมติเราลากไปปั๊บจะมีส่วนโค้งก็คลิกไปจะหรือคีย์เขาเรียกคีย์ระยะไปนะอย่างจะมีให้คีย์ระยะที่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงจุดเนี้ยนะครับมันก็จะมีที่คีย์ระยะอยู่เนี้ย10 มิลลิเมตรอาจจะเป็น15 มิลเห็นไหมครับแล้ว enter 1ทีแล้วคลิกปั๊บเพื่อคอนเฟิร์มเห็นไหมฮะคอนเฟิร์มเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราจะบิดโค้งเป็นรูปอะไรก็ได้เนี่ยหักเข้าไปประมาณ20 มิลก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับนะอย่างเงี้ยต่อเส้นต่อตรงนี้นะครับโพลีไลน์เนี่ยอย่าลืมตรงนี้นะครับต่อตรงนี้ปึ๊บนะฮะต่อเส้นอันนี้ผมก็อาจจะมั่วๆไปก่อนแต่ว่าอันนี้เราทุกอย่างต้องวัดระยะหมดนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมขอให้พวกเราทำคือต้องวัดระยะให้เรียบร้อยไม่ใช่มาขีดๆแบบมั่วๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงมันจะต้องเป๊ะนะครับอย่างเงี้ยเราจะทำให้มันเกิดมีมุมอ่านมุมเอียงหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คอนทัวร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นนี้ต่อเส้นนี้เฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีโค้งเห็นไหมฮะมีมุมอย่างเงี้ยมุมเอียงเงี้ยสมมติที่ผมว่าคร่าวๆแบบจริงๆทุกอย่างต้องวัดระยะนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับอย่างนี้มันจะไม่ได้ต้องวัดระยะทุกอย่างนะครับขอให้วัดระยะทุกอย่างไว้ทั้งหมดก็ enter ถ้าเสร็จแล้วก็ enter ซะนะครับเนี่ยมันก็ได้จริงๆต้องวัดต่อเนื่องนะครับแต่นี่ผมทำเป็นชิ้นๆมันก็เลยไม่เป็นอย่างที่บอกอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่เดียวกันแต่เนี่ยมันผมลากเสร็จแล้วมันก็หลุดออกแล้วผมก็ต่อเส้นซึ่งมันจะไม่เป็นก้อนเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมทันดูมันก็ต้องทำครั้งเดียวนะครับค่อยๆทำคอนทัวร์ลากไปเรื่อยๆนะครับลากไปเรื่อยๆนะลากตั้งแต่ต้นจนจบนะก็จะกลายเป็น1 ชิ้นทันทีอย่างเงี้ยเอาเลิกตรงนี้ใช่ไหมครับเลิกไปตรงนี้ปึ๊บมานี่นะครับทุกอย่างต้องวัดนะฮะอย่าลืมลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติไปเรื่อยเห็นไหมถ้าเวลาครบปั๊บหรือกดถูกตรงนี้ติ๊กถูกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นระยะที่ก็เลยเป็นเพลทที่เราต้องการละเอาละคราวนี้ประเด็นคือว่าถ้าก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีครับอันนี้คือระยะบอร์ดถูกไหมครับเป็นบอร์ดคราวนี้ลองคิดดูบอร์ดถ้าเราออกแบบกล่องที่เป็นขนาดเท่ากับบอร์ดเป๊ะเลยแล้วก็ขึ้นมานะครับมันก็จะไม่มันติดนะครับมันใส่บอร์ดแทบไม่ได้เลยเพราะมันพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่างที่บอกครับเราก็ต้องเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อเจ้าตัวเขาเรียกออฟเซตออกมาเพราะฉะนั้นมันก็มีออฟเซตให้เล่นคือตรงนี้นะครับ
ชี้เข้าไปที่ offset ตัวนี้นะครับแล้วก็ชี้ไปที่พื้นผิวหน้าตัดตัวนี้นะครับเนี่ยชี้ที่ขอบแล้วก็ดึงออกมาชี้ที่ขอบนะขอบปั๊บก็จะดึงไปแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะเผื่อบอร์ดของเรามันขนาดนี้มันก็ต้องเผื่อระยะที่วางบอร์ดไปอีกก็สักประมาณมิล2มิลก็ได้นะครับมิลสัก2มิลนะครับ enter เข้าไปนะเห็นไหมครับเราก็ได้ลักษณะของตัวนี้หันตัวนี้เหมือนกันก็ทำได้นะครับผมยกตัวอย่าง offset นะครับชี้ที่ขอบชี้ที่สเก็ตก่อนเอาสเก็ตอันไหนเอารูปลักษณ์อันไหนก็คลิกที่รูปลักษณ์แล้วก็ชี้ที่ขอบนั้นแล้วก็ดึงมือออกเห็นไหมครับเนี่ย2มิลนะครับเห็นไหมครับ enter เรียบร้อยยังไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่เขาเรียกเป็นฐานเอาไว้ใส่วางบอร์ดลงไปยังไม่มีขอบของพลาสติกเลยยังไม่มีขอบของอะไรครับของอะไรนะอะไรอ่ะสันนะความหนาของอะไรนะของพลาสติกนะครับของเคสก็ออฟเซตอีกชี้ไปที่หน้าตัดผิวนี้แล้วก็ชี้ที่ขอบผิวของข้างนอกนี้นะครับดึงออกจะให้ความหนาของกล่องเนี้ยอย่างดูเนี่ยภาพเลยนะครับอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยนะครับเนี่ยความหนาของเนี่ยความหนาของตัวนี้จะเท่าไหร่ก็คาลิเปอร์วัดไอ้ตัวเวอร์เนียร์วัดเห็นไหมครับเนี่ยเอาเวอร์เนียร์วัดนะครับเวอร์เนียร์วัดเอานะครับตอนนี้ถ้าเราไม่มีแบบบอกก็ลองไปแกะพวกรีโมทจะบางไปนะครับรีโมทจะบางไปนิดนึงนะครับพวกกล่องรีโมททีวีจะบางไปนิดนึงเนี่ยครับ2มิลเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะเนี่ย2มิลก็ปกตินะฮะเดี๋ยวปกติจะมา2มิลจะบางไปนิดนึงมันจะอ่อนตัว3มิลก็แข็งแรงขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกก็เปลืองวัสดุเข้าไปอีกลองคิดดูพื้นที่หน้าตัดพื้นที่ผิวอะไรทุกอย่างมัน3มิล4มิล4มิลยิ่งหนาเปิดเลยก็ไว้สำหรับเพื่อความแข็งแรงบางอย่างเราต้องใช้ความแข็งแรงก็คือต้องเพิ่มความหนาของเจ้าตัวกล่องพลาสติกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่งานแต่เนื้องานที่เป็นส่วนใหญ่กล่องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนักนะครับก็2มิลก็น่าจะพอมิลครึ่ง2มิลก็คีย์ไปที่2โป๊ะแสดงว่าตอนนี้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีเห็นไหม3ชั้นเห็นมั้ยมี2ชั้นแรกก็คือตัวบอร์ดแล้วก็ความเผื่อออกมาหน่อยแล้วก็เป็นความหนาอันนี้เป็นหนานะครับเป็นหนานะครับเป็นกรอบเราดูนะฮะพอเสร็จแล้วเราชี้ไปที่ตรงกลางนะครับคลิก1คลิกมันก็จะเห็นมั้ยมันก็จะเลือกขอบทั้งหมดแล้วเราถึงค่อยมารายละเอียดตัวนี้ครับค่อยมาเป็นเลยครับ extrude ขึ้นนะครับขึ้นกี่มิลก็ลองดูอ่ะถ้าเป็นกล่องอาจจะวัดไว้ก่อนเออกล่องมันหนาเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ตัวเจ้าตัวเนี่ยครับในนี้ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวนะสักครู่เนี่ยเห็นไหมครับมีความหนาทั้งในนี้เนี่ยตั้งแต่ฐานขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วยังรวมไอ้นี้อีกเห็นไหมครับเนี่ยความสูงของคอมโพเนนต์ตรงนี้ต้องเผื่อไปด้วยนะครับอย่าลืมการวัดต้องวัดครับต้องวัดเผื่อครับเนี่ยผมวัดเผื่อไว้นะครับลองวัดเผื่อไว้ตรงนี้นะครับลองดูซิเผื่อไว้ทั้งหมด30ก็คือ3เซนลองดูดิที่ผมเผื่อไปหมดแล้วนะลอยขึ้นมาเรามองดีๆติดปะเอา 3.3 เซนน่าจะได้ไม่น่าติดอะไรเผื่อไว้หน่อยเพราะว่ามันจะต้องเผื่อพอร์ตเวลาเสียบพวกพอร์ตพวกพินอะไรต่างๆสายไฟเราเผื่อเอาไว้นะเผื่อไว้สายไฟมันรอดได้นะครับหรือเดินสายไฟข้างในที่มันยุบยับอยู่ก็เป็น35เผื่อไว้35มิลก็คือ 3.5 เซนนะครับ 3.5 เซนก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับ315นะครับมิลนะ enter ปั๊บเข้าไปนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาละเห็นไหมครับนะครับกดนี้แล้วถ้าดูหน้าตัดสมมติถ้าเราจะดูหน้าตัดของใช่ไหมครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะดูดีแบ็กดูท้ายมันจะมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกหมุนดูได้ตรงนี้ครับหมุนตรงนี้จะหมุนกดดูข้างหน้าตัดยังไงก็ได้นะครับเนี่ย
เราก็จะได้อันนี้ทรงนี้ออกมาละ35 3เซนเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวตรงใต้กล่องแล้วค่อยยืดใต้กล่องออกมาก็จะเป็นกล่องที่มีความหนาแต่นี่มันแค่สันนะครับแค่สันเพราะฉะนั้นยังเหลือตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้นะฮะอันนี้กับไอ้ตัวพื้นนะก็ชิปไว้สองอันใช่ไหมครับตัวนี้กับตัวนี้extrude ลงล่างนะครับอยู่ไหนล่ะตัวคีย์อยู่นี่ลบสองมิลเนี่ยนะครับเราก็เหลือให้สูงสองมิลอ่ะแล้วแต่จะเอาสองพันขึ้นไปก็ได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชิปเดี๋ยวก็ได้อันนี้มันขอบใช่ไหมโอเคก็ต้องเหลือข้างในหนึ่งอันอันนี้แล้วชิปอันนี้แล้วค่อยๆ extrude 2มิล2มิลปึ๊บเป็นเธอแล้วมาเช็คที่หน้าบอร์ดของเราที่ใต้นะมาข้างหน้าแล้วเห็นไหมฮะก็จะขึ้นเป็นฐานแล้วเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆอาจจะค่อยๆกัดตรงนี้ทิ้งตึ๊ดๆนี่คือความสูงทั้งหมดใช่ไหมครับคราวนี้ฝาบนอย่าเพิ่งไปทำมันอย่าค่อยทำใจผมก็คืออย่างนี้เอาเบื้องต้นก็คือมาไม่เป็นงี้เราก็จะออกแบบด้านข้างเจาะรูเรียบร้อยแล้วก็ใช้อินเตอร์เซ็กต์เดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกในหลายคลิปถัดไปนะครับตัดปื๊ดเรียกตัดเนี่ยครับตัดออกครึ่งหนึ่งไปกลายเป็นฝาพับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวครอบอีกด้านแล้วก็ค่อยไปตกแต่งทีหลังอันนี้เราจะกล่องทั้งหมดถูกไหมครับฝาบนอย่างเพิ่งเป็นยังไม่ต้องไปทำก็ได้นะครับหรือเราออกแบบแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะแต่จริงๆหลักการนะถ้าเราตัดครึ่งนี้มันจะเวลาประกบแล้วมันจะเลื่อนไปเลื่อนมามันไม่ล็อกอยู่กับที่เพราะมันถูกตัดไปในเขาเรียกระนาบเดียวกันนะครับเวลาพอประกบมาได้แต่มันก็จะยืดซ้ายยืดขวาเพราะฉะนั้นนะครับหลักการก็คือออกแบบให้มันมีสลักของมันเองเนี่ยนะครับนี่ดูในนี้เห็นไหมครับหลักการที่ผมบอกให้เลยต้องสังเกตนิดหนึ่งพวกสลักพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ความสูงก็เลยระยะไม่เท่ากันเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเพื่อให้มันล็อกกันเองนี่พอใส่ไปปั๊บมันล็อกมันก็จะไม่ขยื่นเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็มีลงมาเอาลงมากินระยะตรงนี้แต่ถ้าเราเฉือนในเท่าๆกันคือครึ่งหนึ่งเลยเวลาพอวางปั๊บมันจะเลื่อนได้ครับมันจะหลุดออกไปเลยมันก็ต้องออกแบบให้มันมีเขาเรียกว่ามีขึ้นมีลงมีอะไรให้มันเป็นฟันปลาเข้าไปเพื่อที่เวลาพอวางประกบมันก็จะได้ประกบเข้าด้วยกันแล้วไม่เคยยื่นออกนะครับเป็นเทคนิคทุกอย่างเป็นเทคนิคหมดนะครับซึ่งก็ผมก็อยากบอกว่ามันเราจะต้องใช้ประสบการณ์นะครั้งเดียวผมก็ไม่ได้หวังให้เราทำโอ้โหเนียบเลยเพียงแต่อันนี้ครับประสบการณ์ที่เราต้องเจอนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงๆเราบอกอาจารย์ไม่เห็นจะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรามีบอร์ดแค่นี้เราจะไปขายเขาเนี่ยหรือจะไปให้คนอื่นเขาบอกโอ้เขายิ่งดูไม่รู้เรื่องแล้วมีลายวงจรมีสายไฟยึกยับคนเขากลัวครับจะช็อตจะดูดเขาไม่เนี่ยเพราะเขาไม่ได้มีความรู้ว่าเป็นโวลต์ต่ำเป็นโวลต์เต็ดต่ำ5โวลต์10โวลต์เขาไม่รู้จักนะครับเขาพอเห็นลายทองแดงเห็นสายไฟเขาก็กลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามีความรู้เรื่องการออกแบบเคสแล้วเรารู้ว่ามี 3D ที่สามารถทำเคสได้อย่างเร็วต้นแบบได้อย่างเร็วนะครับก็สามารถที่จะทำก็เลยนะชิ้นงานเพื่อไปขายว่างั้นเถิดเพื่อไปขายไอเดียอย่างแรกได้เพื่ออาจจะไปขายนักลงทุนมาเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ก่อนอย่างนี้ขึ้นมานะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อถ้าดกเขาไม่มาเปิดดูข้างในมาทำงานแล้วนะครับเขาดูภาพลักษณ์ทั้งหมดภาพลักษณ์ข้างนอกว่าดูแล้วโอเคมีดีไซน์มีนะครับมีอาร์ตมีผสมด้วยฟังก์ชันแนลนะครับในการใช้กล่องเกลิ่งดูแล้วมันเหมาะสมกับมือการจับหรือการติดตั้งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราบอกว่าอาจารย์ครับงั้นผมก็ไปจ้างออกแบบให้ดีก็เหรอนะครับผมก็ก่อนก็ได้ครับแต่รู้ไหมฮะค่าออกแบบจะทำโมพวกนี้เป็นแสนแล้วลองถ้ายุคเราที่เราจบไปก็คงขึ้นหลัก500,000แน่นอนเพราะถ้าทำโมฉีดนะครับโมฉีดพลาสติกเนี่ยโมหนึ่งก็เกิน300,000แน่นอนครับแล้วอยู่ที่จำนวนขายด้วยถ้าเราขายเป็นล้าน
อ่าโมอาจจะถูกลงแต่ถ้าเราขายไม่กี่ร้อยชิ้นไม่กี่พันชิ้นโมนั้นก็จะแพงครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่เอาไปเข้าเครื่องฉีดถ้าใครเป็นเจ้าของโรงงานฉีดพลาสติกก็จะรู้ครับว่าเขาฉีดทีหนึ่งเป็นแสนแสนเช่นกะละมังเช่นกล่องเช่นอะไรเขาฉีดเป็นแสนแสนล้านล้านชิ้นเพราะฉะนั้นโมที่เขาทำออกมาในการฉีดพลาสติกที่เป็นกล่องหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาทำครั้งเดียวแล้วก็ฉีดเปิดแล้วขายเป็นล็อตแล้วก็ยิ่งร้อนจะเยอะก็จะคุ้มครับแต่ถ้าเราอย่างที่บอกเราเป็นนักประดิษฐ์เราเป็นนักวิศวะแล้วเราต้องทำเนี่ยครับการที่จะจ้างเขาทำโมนะครับทำเขาเรียกอะไรฮะไอโมเนี่ยนะครับแต่การฉีดกล่องต้นทุนมันจะไม่ได้ครับเราจะรู้เลยว่าถ้าไปจ้างเขาออกแบบจ้างได้ครับยอมรับว่าจ้างได้แต่พอทำขึ้นมาเราไม่มีทุนที่จะทำแต่ถ้าเราเริ่มทำได้เองเพื่อจะไปขายงานเองเราออกแบบเองนะครับโดยหลักการเรารู้หลักการทางไฟฟ้าอยู่แล้วว่าตรงนี้ต้องใช้สายไฟเท่าไรที่จะขดอยู่ในตรงนี้สายไฟที่จะพาดผ่านบนนี้แบตเตอรี่วางตรงไหนนะครับกล่องควรจะบรรจุอะไรแล้วใส่สวิตช์ตรงไหนบ้างมันอยู่ที่เราทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราเชิงว่าเราพหูสูตรคือทำได้หลายอย่างแต่ผมก็ยอมรับนะครับเราสมัยนี้เราแข่งขันกันเยอะถ้าเรารู้จักหลายๆอย่างได้แล้วก็ทำผสมผสานกันไปได้มันจะเพิ่มมูลค่าให้เราครับเพราะเราคิดดูครับคลาสเรา60คนอิเล็กทรอนิกส์30คนฟ้า30คนมันก็30คนแข่งขันกันแล้วนะแต่ถ้าเรามันมีพวกเนี้ยพวกไอเดียพวกเขาเรียกว่าอะไรนะแนวคิดที่มันเป็นตัวเราเองแล้วก็ทำอะไรนะของต่างๆที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแหละครับคือความแตกต่างที่จะเป็น value added หรือเป็นเขาเรียกว่าคุณค่าเสริมให้เรามีศักยภาพมากขึ้นในการหางานในการทำงานนะครับอันนี้เคลียร์คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาตรงที่ว่าจะหั่นของจะหั่นหน้ากากอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะอีกตอนนึงนะครับก็อีกตอนนึงจะเป็นทำเรื่องของการแปลงภาพให้เป็น SVG เพื่อจะทำเป็นโลโก้นูนลอยขึ้นมานะครับคงแค่นี้ก่อน